มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeตุ๊ดจีน2559หรือตุ๊ดจีน2016ตรงกับวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ซึ่งในปีนี้เป็นปีลิงหรือปีวอกตุ๊ดจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนเพราะชาวจีนถือว่าวันตุ๊ดจีนคือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ในวันปีใหม่ไทยดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันออกไปตรุษจีนนั้นเป็นเทศกาลแห่งสีสันความเป็นสิริมงคลและความมั่นคั่งมั่งมีเห็นได้จากการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยสีแดงและทองสำหรับที่มาของวันตรุษจีนนั้นจัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเดิมที่ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจีนแต่มีชื่อเรียกต่างกันตามยุคสมัยนั่นคือเมื่อ 2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชจะเรียกว่าซุยซึ่งมีความหมายถึงการโคจรครบ1รอบของดาวจูปิเตอร์จนกระทั่งต่อมาในยุค 1,000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชเทศกาลตรุษจีนจะถูกเรียกว่าเหนียนหมายถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองนอกจากนี้วันตรุษจีนยังมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าวันชุนเจ๋ซึ่งหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่เพราะช่วงก่อนตรุษจีนนั้นตรงกับฤดูหนาวไม่สามารถทำการเกษตรได้ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูกชาวจีนจึงสามารถทำนาทำสวนได้อีกครั้งหลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวมานั่นเองสำหรับการสวมใส่เสื้อผ้าวันตรุษจีนการใส่เสื้อผ้าสีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายออกไปและการใส่สีดำหรือขาวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามซึ่งสีเหล่านี้ถือเป็นแห่งสีแห่งการไว้ทุกข์หลังจากอาหารค่ำทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่ด้วยการเล่นเกมเล่นไพ่หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจีนและในวันนี้จะต้องไม่โกรธริษยาหรือไม่พอใจเพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงสำหรับประเทศจีนในปี2016นี้เป็นอีกปีที่ท้าทายด้วยปัจจัยทั้งในและต่างประเทศโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอนุมัติแผนเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2016เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยเน้นนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นให้ง่ายต่อการปล่อยสินเชื่อและใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลผ่านการลดภาษีซึ่งแตกต่างจากนโยบายก่อนหน้าที่ขยายงบขาดดุลด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายรัฐบาลสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับพันธบัตรและการลงทุนที่ลดลงนอกจากนี้แผนเศรษฐกิจดังกล่าวยังจะเน้นให้ภาคการบริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนการพึ่งพิงการออกพันธบัตรและการลงทุนจากภาครัฐอีกทั้งจะลดการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมลดปริมาณสินค้าคงคลังลดต้นทุนทางธุรกิจและลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยนักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเพียง 6.5% ในปี2016จากที่คาดในปีนี้โต 6.8%จากปี2014ที่ 7% ถึงแม้ PBOC จะใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเช่นการลดลงดอกเบี้ยลงอีก25เบสิคพอยต์และลดสัดส่วนการสำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์ลงอีก50เบสิคพอยต์ก่อนสิ้นปีนี้นี่หาวนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับวันนี้พบกับผมพีรวัตรอัธนาคเริ่มต้นรายการทักทายด้วยภาษาจีนครับต้องยอมรับจริงๆว่าในยุคนี้สมัยนี้จีนนั้นมีบทบาทและมีอิทธิพลค่อนข้างมากเป็นมังกรที่น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการธุรกิจการค้าการขายการลงทุนต่างๆวันนี้ครับคุณผู้ชม Wisdom Talk นั้นเราจะคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการให้การศึกษาไทยและจีนซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นก็มีวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับ
ที่มีการก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้การเรียนรู้แต่ว่าความแตกต่างของสถาบันการศึกษาที่ชื่อว่าวิทยาลัยนานาชาติจีนนั้นจะแตกต่างหรือคล้ายคลึงกับสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องของไทยจีนที่อื่นๆหรือไม่อย่างไรรวมทั้งใครที่สนใจอยากจะเรียนนั้นต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพูดคุยกันกับแขกรับเชิญครับกลับมาติดตาม Wisdom Talk ในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกันกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับดร.กัญจันทิตาสุชาวอินครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงวิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์หลักๆเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับศักยภาพของนักศึกษาไทยนะคะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักเรียนไทยในปัจจุบันเนี้ยค่ะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่อนุบาลละแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะในโซนภาคกลางเนี่ยเราก็จะเห็นความเข้มข้นที่มีระดับเข้มข้นเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงทางภาคเหนือค่ะภาคเหนือนี่เข้มข้นมากนะคะต้องการเรียนมากต้องการมากนะคะคือเราไปแนวโรงเรียนทางภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราเข้าไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยนะคะเราใช้ภาษาจีนพูดคุยกันเลยนะคะเพราะนั้นน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาอยากจะเรียนต่อในประเทศไทยนะแต่เขาไม่มีมหาวิทยาลัยหรือว่าอุดมศึกษาที่มีวิชาชีพรองรับเขาเพราะว่าภาษาจีนเขาดีอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นที่ต้องเรียนภาษาจีนเขาอยากจะเรียนวิชาชีพนะคะแล้วก็เราก็มองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าจริงๆแล้วนักศึกษาไทยเนี่ยก็มีส่วนที่จะขับเคลื่อนแน่นอนที่สุดในการเป็นสะพานเชื่อมไทยจีนได้อย่างดีแน่นอนนะคะนี่เดิมทีเนี่ยวิทยาลัยนานาชาติจีนเราเนี่ยนะคะมีแต่นักศึกษาจีนนะคะแล้วก็เมื่อปี2557เนี่ยค่ะก็เริ่มมีนักศึกษาจากทางภาคเหนือนะคะติดต่อเรามาบอกว่ามีพวกหนูอยู่ด้วยนะสนใจหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เดินทางไปหาเขากันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินทางไปทุกปีค่ะแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ทางประเทศจีนเองก็ให้ความสนใจมากนะคะมีทุนการศึกษามีอะไรให้กับน้องๆนะคะก็เริ่มมีน้องๆจากทางภาคเหนือเนี่ยมาเรียนกับเรามากขึ้นก็คือมีกลุ่มคนที่สนใจขยายมากยิ่งขึ้นจากเดิมคือจีนเป็นหลักตอนนี้คือไทยก็สนใจจะมาเรียนที่นี่ใช่ใช่ค่ะเดิมทีน้องนักศึกษาน้องนักเรียนไทยที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะไหลไปเรียนไปทางที่ไต้หวันไหลไปเรียนที่ทางประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะเรียนต่อในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีที่ให้เรียนดังนั้นเนี่ยวิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยตอบโจทย์เขาเลยเพราะว่าเรามีหลักสูตรบริหารธุรกิจแล้วก็มีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่เป็นจีนอังกฤษก็คือหลักสูตรเราเป็น2ภาษาอยู่แล้วทุกหลักสูตรนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะเน้นอะไรอย่างบริหารธุรกิจเนี่ยเราจะเป็นไทยจีนนะคะแล้วก็หลักสูตรนิเทศศาสตร์จะเป็นจีนอังกฤษครับค่ะอาจารย์ครับถ้าพูดถึงความแตกต่างของวิทยาลัยนานาชาติจีนกับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาที่ให้การศึกษาเรื่องของภาษาจีนที่อื่นๆเนี่ยในบางคณะอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ก็จะมีภาษาจีนมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันยังไงครับอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังสับสนกันอยู่นะคะว่าวิทยาลัยนานาชาติจีนเรียนภาษาจีนหรือเปล่าจริงๆเราต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะก็บอกว่าในระดับอุดมศึกษาของบ้านเราเนี่ยก็มีสาขาวิชาภาษาจีนอยู่ตามคณะต่างๆอย่างเช่นคณะมนุษยศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะคะแต่อันนั้นก็คือจะเรียนภาษาแต่ก็อาจจะมีความเข้มข้นขึ้นอาจจะเรียนภาษาทางด้านธุรกิจอาจจะเรียนภาษาทางด้านการโรงแรมแต่นั่นก็ยังเป็นภาษานะคะแต่ว่าวิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยให้เรานึกถึงวิทยาลัยนานาชาตินะคะก็คือเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเขาก็เรียนวิชาชีพเหมือนกันเขาเรียนบริหารธุรกิจเขาเรียนการโรงแรมเขาเรียนการเกี่ยวกับวิชาชีพทั่วไปแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมืออันนี้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็เราเรียนบริหารธุรกิจเราเรียนนิเทศศาสตร์แต่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติภาษาอังกฤษเป็นวิทยาลัยนานาชาติภาษาจีนแค่นั้นเองใช่ค่ะแต่เราใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือค่ะในการที่จะเรียนรู้เข้าไปสู่วิชาชีพนั้นเราไม่ได้เรียนตัวภาษาละเพราะเด็กที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีความพร้อมทางด้านภาษาดีระดับนึงครับผมผู้ที่สนใจมาเรียนอาจารย์ตั้งแต่เปิดก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006เนาะ2006เนี่ยนะคะแต่เดิมตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นนักศึกษาจีนครับเป็นหลักนะคะแปลกใจไหมคะว่ามีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติจีนคือถ้าเกิดว่า
เป็นคนจีนความจริงเรียนที่จีนก็น่าจะได้นี่ครับอาจารย์แต่ว่าไม่เรียนเขามาเรียนที่นี่ใช่ใช่มีเหตุผลไหมครับอาจารย์แน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากเขาจะได้ทางวิชาชีพแล้วเนี่ยเขาจะได้ภาษาไทยด้วยได้ภาษาได้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วยและแน่นอนที่สุดเราก็จะมีการให้เขาฝึกงานด้วยแล้วเขาก็จะได้ออกไปพบกับสมาคมต่างๆนะคะเป็นการต่อยอดให้กับตัวเองแล้วก็เด็กหลายคนที่เด็กจีนที่มารังสิตนะคะหลายคนมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็กลับไปทำธุรกิจของตัวเองบางคนก็ยังทำธุรกิจต่อในประเทศไทยได้คอนเนคชั่นด้วยแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วก็หลังจากที่เราเปิดรับนักศึกษาไทยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเห็นความตื่นตัวของเด็กอะค่ะว่าเด็กที่เขาภาษาจีนแข็งแรงจริงเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาอยู่ในตรงเนี้ยเพราะว่าเขาจะได้คอนเนคชั่นเพราะว่าปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนที่เรียนเนี่ยจะเป็นทั้งคนจีนและคนไทยแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเด็กพม่ามีเด็กเวียดนามเข้ามาเรียนในอาเซียนเริ่มมากขึ้นนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างในหลักสูตร MBA เราเนี่ยฮะตอนนี้เริ่มมีเด็กพม่ามาเริ่มเรียนด้วยแล้วอย่างนี้พอถ้าเกิดว่าคนที่ฟังแบบนี้ปุ๊บบอกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะครับอาจารย์อยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาซึมซับบรรยากาศแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณสมบัตินี้จะต้องมีอะไรบ้างถึงจะเข้ามาเรียนที่นี่ต้องภาษาจีนเก่งระดับไหนถึงจะเรียนไหวครับอาจารย์อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆเพราะว่าน้องๆหลายคนก็บอกว่าอาจารย์คะหนูชอบมากเลยหนูสนใจมากเลยแล้วหนูจะเรียนไหวไหมต้องบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมเราเป็นภาษาจีนหมดอยู่แล้วดังนั้นน้องที่ภาษาจีนดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาปรับพื้นเลยค่ะเอาตัวรอดได้อยู่เอาตัวรอดได้เลยเขาก็เข้าไปเรียนได้เลยแต่จะมีน้องอีกกลุ่มนึงที่ภาษาจีนเนี่ยอาจจะเรียนจากทางภาคกลางที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักตรงนี้จะเป็นก้อนที่เราจะต้องมาฟูมฟักด้วยเพราะนั้นเราจะมีเด็ก2ก้อนก็คือเด็กกลุ่มที่เขาภาษาจีนแข็งแรงอยู่แล้วไปเรียนกับคนจีนได้เลยแล้วก็เด็กกลุ่มที่ภาษาจีนยังไม่แข็งแรงยังต้องการฟูมฟักจากเราเนี่ยต้องปรับพื้นฐานใหม่ปรับพื้นค่ะเราส่งไปเมืองจีนก่อนเลยอ๋อคือไม่ให้เรียนที่ไทยด้วยมาก่อนมาปั๊บเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยไปเมืองจีนก่อน2เดือนไปเก็บตัวไปเก็บตัวที่นู่นไปเก็บตัวสำหรับที่นู่นเขาจะต้องเจออะไรบ้างอาจารย์ที่นู่นเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยยูนนานเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานนะคะทางนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับพื้นให้กับนักศึกษาเราเกี่ยวกับทางด้านภาษาที่เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจให้กับ น้องๆนะคะให้เขาซึมซับกับบรรยากาศเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะคะต้องบอกว่านักศึกษาไทยที่เรียนกับวิทยาลัยนานาชาติจีนมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยได้2ปริญญานะครับโดยที่ไม่ต้องไปประเทศจีนก็ได้คือเรียนที่นี่แต่ว่าได้2ปริญญาได้2ปริญญากับพาร์ทเนอร์เราที่ทางประเทศจีนซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโครงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนจับตามองมากคือ1คือได้ใบปริญญาของมอรังสิตมอรังสิตที่อันที่2คือของจีนของที่จีนก็คือที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานอยู่ที่คุณหมิงนะคะน้องคนไทยเนี่ยจะได้2ปริญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าพอเปิดเทอมปั๊บเข้าไปกลับไปที่มหาวิทยาลัยแม่ของตัวเองที่ประเทศจีนก่อนไปซึมซับนะคะสัก2เดือนนะคะซึ่งจะไม่ไปก็ได้นะคะเขาก็ได้อยู่แล้ว2ปริญญาแต่ว่าเราอยากให้เขาไปซึมซับซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็แอบสอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เลยนะคะก็ไปอยู่ประมาณสัก2เดือนแล้วก็เก็บตัวกลับมาปั๊บเนี่ยเราก็จะวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เขาล้อกันไปเช่นเขาอาจจะต้องเรียนภาษาทางด้านกฎหมายเรียนภาษาคือต้องบอกว่าศึกษาทั่วไปทุกตัวเป็นภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ภาษาทางด้านการเมืองภาษาอะไรต่างๆเรียนล้อกันไปหมายความว่าพอเขาเรียนอันนี้นะคะก็จะมีอีกอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะสอนภาษาทั้งที่เกี่ยวข้องกันไปเนี่ยติวเพิ่มให้ก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กอาจารย์แล้วมีเด็กที่พอไปอยู่ที่จีนเพื่อไปเก็บตัวไปปรับพื้นฐานเนี่ยแล้วทนไม่ไหวมีบ้างไหมครับอาจารย์เพราะบางคนคือพื้นฐานก็ไม่แน่นพอไปอยู่ที่นู่นยิ่งเลิกมีไหมครับอาจารย์ต้องบอกว่าเด็กน้องน้องที่มาเนี่ยนะคะเราเดิมทีเราอยากจะวาง HSK ไว้ที่ระดับ4นะคะจริงๆเรามันมีทั้งหมด6ระดับนะคะจริงๆเราอยากจะวางไว้ที่ระดับ4แต่ปรากฏว่าในปีแรกเนี่ยก็มีน้องที่ต้องบอกว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาไม่มีสักระดับเลยอ่ะแต่เขาสนใจมากนะคะก็จูงมือคุณพ่อมาเป็นคนจูงมือคุณพ่อมาบอกหนูจะเรียนที่เนี่ยนะคะก็แล้วเราก็บอกว่าแล้วหนูจะทำยังไงหนูจะเตรียมความพร้อมยังไงบอกว่าก่อนที่หนูจะเข้ามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปเก็บตัวเลยค่ะครูหนูจะไปหาที่เรียนอย่างดีเลยแล้วหนูจะไปสอบให้ได้ก่อนที่หนูจะไปเมืองจีนนะคะแล้วก่อนที่เขาจะไปเมืองจีนเนี่ยเขาก็ได้ HSK ระดับ3ระดับ3มานะคะแล้วก็ไปประเทศจีนเก็บตัวนะคะก็มีเด็กลักษณะเนี้ยค่ะคือที่เขามุ่งมั่นจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่น้องอยู่ปี2กำลังจะขึ้นปี3ก็ต้องบอกว่าน้องเขาก็ฮาร์ดคอร์จริงๆเพราะว่าเรียนกันอย่างเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็ภาษาจีนต้องเรียกว่า
ก้าวกระโดดเลยจากเดิมที่คุยกันยังไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้เนี่ยคุยกับเพื่อนคนจีนปลอเลยนะปลอเลยแสดงว่าเด็กที่มาเรียนหลักๆก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีพื้นฐานแน่นอยู่แล้วคือพร้อมเริ่มเรียนได้เลยกับอีกกลุ่มนึงมาปรับพื้นฐานก่อนทีนี้พอเขาไปปรับพื้นฐานมาแล้วอาจารย์ครับทุกคนสามารถที่จะเข้ากันกับหลักสูตรที่เรียนเข้ากันกับบรรยากาศที่สอนได้เลยไหมครับคือต้องเป็นห่วงไหมครับว่าเอ๊ะเด็กจะตามไม่ทันหรือยังไงมีค่ะมีคือเราไม่สามารถบอกว่าโอ้ยอันนี้คืออุดมการณ์ที่เราวางไว้เพอร์เฟกต์หมดแล้วคือกลับมาปุ๊บแล้วจะกลืนไปหมดไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ลักษณะของการเรียนการสอนตรงนี้ต้องล้อไปทั้ง4ปีเลยค่ะก็คือต้องขยับทางด้านภาษาน้องเขาเนี่ยขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงปี4น้องเขาจะรู้เองแหละว่าเขายังต้องการอีกหรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยน้องเขาอยู่ปี2เรายังต้องเรายังให้อยู่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าน้องเขารับได้เร็วขึ้นรับได้เร็วขึ้นแล้วก็น้องเขารู้สึกว่าที่เดิมทีไม่ค่อยมั่นใจจะไหวไหมนะเรียนได้ไหมนะก็มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเพื่อนๆในคลาสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนจีนหมดเพราะฉะนั้นเวลาออกไปพรีเซนต์เนี่ยอาจารย์เขาจะจับกลุ่มให้เด็กไทยเด็กจีนอยู่ด้วยกันเด็กไทยก็จะมีมุมมองที่เป็นลักษณะที่อาจจะเอื้อให้กับในนักศึกษาจีนได้ในบางส่วนนะคะเขาก็แลกเปลี่ยนกันโดยปริยายนะคะแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่อาจจะมองว่าโอ้ไม่ไหวเหนื่อยเรียนเหนื่อยมากเรียนหนักต้องบอกว่าอันนี้ก็เรียนหนักพอสมควรแล้วเราไปช่วยเหลือเขายังไงครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าต้องใช้มีที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยประกบเลยไหมครับต้องมีพี่เลี้ยงค่ะต้องบอกได้เลยว่าในนักศึกษาแต่ละรุ่นจะมีที่ปรึกษา2ท่านก็คือนักที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์ชาวจีนกับที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์ชาวไทยตอนเด็กกี่คนครับอาจารย์ก็ในรุ่นหนึ่งประมาณ40คนนะคะเด็กไทยเด็กจีนปนกันเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาจีนเนี่ยก็จะมีอาจารย์จีนดูแลนะคะพูดคุยให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตในประเทศไทยส่วนนักศึกษาไทยเนี่ยก็จะมีอาจารย์จีนอาจารย์ไทยเนี่ยคอยให้คำชี้แนะแล้วก็คอยให้กำลังใจนะคะก็คือคอยเป็นพี่เลี้ยงปรึกษาได้ทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องเรื่องเรียนก็จะทำให้สบายใจมากขึ้นอาจารย์ทีนี้หลักสูตรที่อาจารย์บอกคือหลักๆตอนนี้เรามีอยู่2หลักสูตรถูกไหมครับเรื่องของนิเทศศาสตร์ปริญญาตรีนะคะในปริญญาตรีคือนิเทศศาสตร์ภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเปิดหลักสูตรด้านนิเทศและเลือกเปิดหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจเพราะที่ผ่านๆมาเรามักจะเห็นเรื่องเรียนภาษาจีนเรียนจีนไปเพื่อการท่องเที่ยวการบริการต่างๆแต่ว่าที่นี่มีความน่าสนใจคือเลือกหยิบ2สาขาวิชานี้มาเปิดในปตรีเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจากที่เราได้คลุกคลีข้ามวอร์ดกับทางสมาคมจีนในประเทศไทยเยอะมากมีสมาคมจีนเยอะหลายแซ่มากในเฉพาะแซ่นะคะแล้วก็สมาคมจีนที่เป็นสมาคมธุรกิจบ้างอะไรบ้างแล้วก็รวมทั้งไต้หวันด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขาอยากจะได้บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านบริหารน่ะไปทำงานต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันกำลังเติบโตนะคะรวมถึงนิเทศศาสตร์เพราะว่าทางนิเทศศาสตร์เนี่ยใช้สื่อในการที่จะสื่อสารด้วยภาษาจีนเนี่ยนะคะที่ออกจากบุคลากรที่เป็นคนไทยเนี่ยน้อยมากต้องบอกว่ามีน้อยมากที่จะมีสื่อไทยหรือว่าจะมีบัณฑิตที่สามารถที่จะใช้ภาษาจีนได้ดีในการที่จะทำในเรื่องของสื่อวารสารหรือว่าโฆษณาหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นภาษาจีนเขาขาดแคลนแรงงานขาดแคลนมากต้องบอกว่าขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้มากครับผมที่ผ่านมาพอเด็กเข้ามาเรียนแล้วเขาจบไปแล้วเขาไปไหนต่ออะไรบ้างครับอาจารย์ก็มีนักศึกษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับไปนะนักศึกษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับไปแล้วก็แต่มีบางส่วนที่กลับไปแล้วก็ได้กลับมาต่อนะคะนักศึกษาจีนส่วนใหญ่ที่กลับไปเนี่ยตามจากที่เราสอบถามเนี่ยก็จะไปอยู่ตามแบงก์ต่างๆในประเทศจีนนะคะเพราะว่าเขาจบทางด้านการเงินเด็กจีนส่วนใหญ่จะสนใจเรียนทางด้านการเงินและการลงทุนค่ะแต่ว่านักศึกษาไทยเนี่ยก็จะเรียนทางด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในบริหารธุรกิจเรามี2แขนงแขนงทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาไทยจะชอบเรียนทางด้านการค้าระหว่างประเทศส่วนนักศึกษาจีนเนี่ยจะเรียนทางด้านการเงินเพราะนั้นน้องๆเหล่านี้พอกลับไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ทางสถาบันการเงินซะส่วนใหญ่แหละค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไปแล้วก็กลับมาทำธุรกิจเชื่อมโยงกันระหว่างไทยจีนและส่วนที่
จบนิเทศศาสตร์ไปแล้วครับอาจารย์มีเข้าวงการสื่อมีบ้างไหมครับยังค่ะต้องบอกว่าที่เรียนเป็นจีนอังกฤษตอนนี้นะคะกำลังปั้นอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งรับเมื่อปีที่แล้วอ๋อเพิ่งเปิดมาใช่อีกหน่อยเราอาจจะได้เห็นเป็นผู้สื่อข่าวชาวไทยที่พูดภาษาจีนคล่องใน CCTV หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่เป็นไปได้ค่ะมีโอกาสนะครับอาจารย์เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเราเห็นไปแล้วนะครับว่าในพื้นฐานหลักสูตรนั้นเป็นอย่างไรและวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติจีนแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องการจะทำอย่างไรต้องการจะปลูกฝังคนอย่างไรแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้จีนมีบทบาทมากขึ้นหลักสูตรซึ่งก่อตั้งมาสถาบันนี้ตั้งแต่ปี2006เนี่ยต้องปรับเพิ่มความเข้มข้นบ้างหรือเปล่ารวมถึงทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Wisdom Talk ครับกลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เรายังคงพูดคุยกันต่อเนื่องกับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆหลักสูตรให้มีความเข้มข้นมากขึ้นสอดรับกับบริบทของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะในยุคที่จีนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยที่มอรังสิตเองมีการปรับยังไงบ้างครับที่ผ่านๆมาอาจารย์คือต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจเนี่ยก็เป็นอยู่ในความสนใจอยู่ในกระแสของความสนใจของนักศึกษาจีนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนักศึกษาบางส่วนที่นักศึกษาจีนบางส่วนที่ภาษาอังกฤษเขาดีนะคะแล้วเขาก็อยากจะมาต่อยอดทางด้านสาขาวิชาชีพต่างๆในมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะในตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเราก็มีสถาบันจีนไทยอะค่ะซึ่งสถาบันจีนไทยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่คล้ายๆกับสะพานเชื่อมโยงเหมือนกับวิเทศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าดูแลเทคแคร์ในส่วนของประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงคือที่เราถ่ายทำกันอยู่ในวันนี้เลยนี่คือสถาบันจีนไทยที่ด้านหน้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอยู่หลายๆคนมักจะเคยผ่านพบโดยเฉพาะนักศึกษามอรังสิตจะเห็นอยู่บ่อยๆพอเข้ามาแล้วที่นี่เป็นยังไงครับอาจารย์และทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์บอกคือที่เป็นสะพานเชื่อมโยงเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะจากเดิมทีเนี่ยนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยอาจจะเรียกว่ากระจุกไม่ได้กระจายนะคะก็จะกระจุกอาจจะอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติจีนบ้างอาจจะอยู่วิทยาลัยนานาชาตินะคะที่เป็นสอนด้วยภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่ก่อตั้งสถาบันจีนไทยเนี่ยนะคะเราก็มีโครงการแลกเปลี่ยนเข้ามาเยอะขึ้นอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยน 3+1 นะคะเด็กก็แลกเปลี่ยนเดินทางมาเรียนสาขามาเรียนภาษาไทยที่คณะศิลปศาสตร์นะคะคแล้วก็เด็กก็จะกระจายไปตามคณะต่างๆอย่างเช่นมาเรียนนิเทศนะคะบางทีบางคนเนี่ยนะคะน้องบางคนเนี่ยนะคะเรียนภาษาไทยที่เมืองจีนมา 2-3 ปีตอนม.ปลายคือเตรียมความพร้อมตัวเองเลยครอบครัวเนี่ยเตรียมความพร้อมตัวเองเพราะว่าต้องการจะให้น้องเนี่ยมาเรียนทางด้านอาเซียนนะคะแล้วก็เลือกไทยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนภาษาไทยเนี่ยตั้งแต่ม.ปลายเลยนะคะเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ดิวหลายคนหลายเคสเหมือนกันที่เดินทางมาเรียนที่รังสิตด้วยหลักสูตรไทยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านซ่อมบำรุงอากาศยานน้องก็เรียนรวมกับคนไทยค่ะนะคะเนาะกลายเป็นถ้าเรียนคณะอื่นแต่ตัวเองจะเป็นส่วนน้อยแต่ถ้ามาเรียนวิทยาลัยนานาชาติหรือว่าวิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่านักศึกษาจีนเนี่ยก็เริ่มสนใจในแขนงต่างๆมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีนักศึกษาจีนที่กระจายอยู่ตามคณะต่างๆอยู่ประมาณ12คณะจาก33คณะนะคะทั่วมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ค่ะอาจารย์ครับนอกจากที่อาจารย์เคยบอกว่าเหตุผลที่นักศึกษาชาวจีนที่เขาเลือกมาเรียนที่มอรังสิตแล้วเนี่ยจะมีความน่าสนใจมีความรู้ที่ตรงกับเขาต้องการแล้วก็มีคอนเนคชั่นต่างๆถ้าเปรียบเทียบกันครับอาจารย์ในแถบอาเซียนเองก็มีหลายประเทศที่มีภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้อยู่บ่อยๆสิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียเอ่ยแต่ว่าทำไมเขาเลือกเราใช่ไหมใช่ครับอาจารย์โอ้คำถามดีมากไทยมันมีความโดดเด่นกับประเทศที่เขาใช้ภาษาจีนอยู่บ่อยๆกว่าเรายังไงครับอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษประเทศไทยมีลักษณะพิเศษถ้าหลังจากที่คนจีนเขาได้มาสัมผัสการศึกษาไทยแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าเขาหลงรักเขาหลงรักเราเพราะว่าหลายๆประเด็นในหลายๆประเด็นก็คือในแง่ของคุณภาพการศึกษาของเราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็ราคาที่เป็นมิตรราคาการศึกษาที่เป็นมิตรนะคะอันนี้ยังไม่สำคัญเท่าอะไรเท่ากับพอหลังจากที่เขาจบแล้วหลังจากที่เขาจบแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะต่อยอดหรือทำธุรกิจต่อในประเทศเราได้ด้วยยังมีแก๊ปให้เขาได้ยังมีแก๊ปในการที่จะ
ยังมีแก๊ปที่จะต่อยอดทางด้านวิชาชีพต่อได้ด้วยค่ะซึ่งจะต่างกับสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งในส่วนของราคาเราก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของโดยปกติแล้วอย่างของสิงคโปร์เนี่ยพอเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะผลักให้นักศึกษากลับไปจะไม่ค่อยมีลักษณะของการให้อยู่ต่อยอดเพราะว่าเขามีพื้นที่จำกัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเทียบกันกับประเทศใน10ประเทศในระดับภูมิภาคนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานทางด้านการเมืองเราระหว่างไทยจีนเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะเราเป็นพี่น้องกันนะคะในระดับภูมิภาคนี้เราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับทางประเทศจีนแล้วก็ในแง่ของคุณภาพการศึกษาเราก็เป็นที่ยอมรับราคาเราก็เป็นมิตรสถานที่ท่องเที่ยวเราก็สวยงามเพราะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธเราอะนะคะปกติแล้วเราไปคุยให้กับนักศึกษาจีนฟังเนี่ยนะคะอย่างโซนทางด้านยูนนานโซนทางด้านกวางซีเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีบางคนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนที่จะมาเรียนเป็น10ครั้งชอบประเทศไทยมาดูก่อนใช่ใช่ใช่ก็เลยได้มาเรียนที่นี่ใช่ค่ะอาจารย์ครับมีความร่วมมืออื่นๆอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างระหว่างสถาบันวิทยาลัยนานาชาติจีนกับประเทศแม่โอ้เยอะแยะเลยนะที่ผ่านมาใช่ค่ะเยอะเยอะแล้วก็เป็นความร่วมมือที่หลากหลายมากต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่หลากหลายเห็นว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายที่โรงเรียนสารของรังสิตเยอะค่ะก็เรามีความร่วมมือแบบ3บวก1อย่างที่เมื่อครู่ได้เกริ่นได้เกริ่นใช่ค่ะแล้วก็มีความร่วมมือแบบร่วมกันผลิตนักบินน่ะค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่มีความพิเศษมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในปีหน้าประมาณปีหน้าเนี่ยค่ะนโยบายจีนจะออกมาใหม่ว่านักบินทุกคนของประเทศจีนเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางโรงเรียนฝึกบินต่างๆหรือว่าที่ในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมนักบินของเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยมีสถาบันการบินค่ะครับค่ะก็เดินทางก็เราก็ได้มีการไปลงพื้นที่ดูงานด้วยอะไรด้วยนะคะก็เขาจะมีการส่งนักบินนะคะมาเรียนอาจจะไม่ได้เป็นสถาบันการบินโดยตรงแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบินหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจไปก่อนนะคะเพื่อให้เพราะว่าทางจีนเนี่ยไม่ได้ระบุว่าจะต้องจบปริญญาตรีทางด้านใดแต่ว่าต้องมีขั้นต่ำคือปริญญาตรีถ้าหาว่าจะเป็นนักบินถูกต้องในปีหน้าจะออกมาเป็นกฎหมายใช่ค่ะจะเป็นลักษณะเป็นนโยบายออกมาว่าถ้าจะรับนักบินเนี่ยจะต้องจบขั้นต่ำปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเขาฝึกบินอยู่แล้วในประเทศเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขาขาดตอนนี้ก็คือเขาอยากจะให้นักบินเขามีความรู้ทางด้านอื่นเพราะนั้นอาจจะมาเรียนบริหารธุรกิจกับเราอาจจะมาเรียนธุรกิจการบินกับเราแบบนี้ค่ะครับค่ะนี่คือความร่วมมือที่ผ่านมาใช่ค่ะมองต่อไปอาจารย์ครับในปี2559ซึ่งก็มีความท้าทายหลากหลายรออยู่แล้วมองต่อไปในอนาคตปีอีก5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปทิศทางของสถาบันนี้ทิศทางนะคะมองไว้ว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับอุดมศึกษาของจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเมิร์จกันมากขึ้นอาจจะเป็นการรวมกันทำหลักสูตรร่วมกันนะคะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันอันนี้จะเป็นก้าวที่จะเดินไปเพื่อที่จะวางสู่แผนในอนาคตสัก5ปี10ปีเพราะว่ารุ่นหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยก็จะลองเทอมเรากำลังจะร่วมมือทำหลักสูตรร่วมกันตอนนี้กำลังนำเอาสาขาวิชาการเงินแล้วก็โลจิสติกเป็นตัวนำร่องนะคะในการทำหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกวางสีนะคะก็ไปยื่นหลักสูตรกับทางกระทรวงจีนนะคะก็จะเป็นการใช้บุคลากรทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งจีนด้วยแล้วก็ฝั่งไทยด้วยแต่นักศึกษาที่รับเป็นนักศึกษาจีนนะคะก็เรียนที่ประเทศจีนก่อน3ปีครึ่งนะคะในระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะมีอาจารย์จากทางไทยเนี่ยเข้าไปสอนด้วยสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ในเทอมสุดท้ายปี4เทอม2จะมาเรียนที่รังสิตนะคะแล้วหลังจากนั้นจะต่อยอดเรียนปริญญาโทไปเลยอันนี้จะเป็นตรีควบโทแบบ 3.5 บวก 1.5 ครับตรีควบโทนะคะก็คือ 3.5 แรกเนี่ยก็คือจะเรียนที่ประเทศจีนโดยที่เราก็จะไปช่วยสอนด้วยช่วยสอนด้วยนะคะแล้วก็หลังในส่วนของเราเนี่ยในช่วงที่จะเป็นช่วงรับเนี่ยก็จะรับในส่วนของปตรีเทอมสุดท้ายแล้วก็ต่อยอดเรียนต่อปโทปโทต่อเลยนี่คือในอนาคตความร่วมมือมีอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์ค่ะก็คงคิดว่าความร่วมมือเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากความร่วมมือของเด็กที่มาแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นอาจารย์เดินทางก
ันไปนอกจากเด็กเดินทางบ่อยแล้วอาจารย์ก็จะเดินทางบ่อยด้วยใช่ค่ะอาจารย์ก็จะเดินทางบ่อยด้วยแล้วการที่อาจารย์เดินทางบ่อยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะก็จะทำให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยร่วมกันกับจีนด้วยนะคะมันจะมีงานวิจัยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบัณฑิตในส่วนของระดับปริญญาเอกในการที่จะศึกษาดูงานหรือว่าอะไรต่างๆมันจะครอบคลุมไปทุกมิตินะคะครอบคลุมไปทุกมิติอยู่แล้วมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแต่ว่ามันก็จะกระจายค่อยขยายต่อไปอาจารย์ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีข้อจำกัดหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับกับการที่จะพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเรื่องของไทยจีนในมอรังสิตเองคือต้องบอกว่าสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็คือในเรื่องของความคิดนะฮะเรื่องของความคิดเพราะว่าน้องๆหลายคนยังไม่รู้ว่าวิชาลานาชาติจีนเรียนอะไรเรียนอะไรแล้วสอนอะไรทำอะไรแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่หลายคนรู้แล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆคนน้องๆหลายคนเนี่ยก็ติดตาม Facebook เราแล้วก็ติดตามเว็บไซต์เราอะไรเงี้ยนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยก็รู้แล้วแต่กลัวอันนี้คืออุปสรรคที่สำคัญเพราะว่าน้องๆหลายคนน่ะจะมีความกลัวว่าอู้จะเรียนไหวไหมจะรอดหรือเปล่านะคะแล้วก็หลายคนก็จะถอดใจไปก่อนนะคะเราอยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะไม่เลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นของดีเนี่ยนะเราอาจจะมาคุยกันก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะดูแววเด็กเราจะพูดคุยกันแล้วก็ทุกครั้งที่พูดคุยกันเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ปกครองได้รับรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขากำลังเลือกสิ่งที่น้องกำลังเลือกแล้วก็สิ่งที่ผู้ปกครองเรากำลังจะเดินไปด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าลำพังแค่สิ่งที่คณะทำเนี่ยแล้วก็คุยกับน้องเนี่ยบางทีไม่พอค่ะบางทียังต้องอาศัยกำลังใจจากผู้ปกครองด้วยเพราะน้องหลายคนที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะน้องหลายคนที่เป็นคนไทยที่เรียนอยู่ตอนนี้อยู่ได้เพราะกำลังใจพ่อแม่นะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้หนูอยากจะย้ายคณะแล้วค่ะหนูอยากจะนู่นนี่นั่นแล้วแต่คุณพ่อบอกว่าอยู่ที่นี่แหละต้องอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าคือผู้ปกครองเห็นประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้กำลังใจไปพร้อมๆกันแล้วผลการเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวบอกเองว่าน้องเรียนได้หรือไม่ได้เพราะปรากฏว่าพอน้องเขาขยันต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันก็เหตุมันดีผลมันก็ดีน้องเขาก็ผลการเรียนก็ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พอเรียนแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพเรากำลังทำในสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมทำในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้ทำเพราะว่าในลักษณะของการที่จะมากลุ่มเด็กแล้วก็เรียนต่อไปทั้งตลอด4ปีเนี่ยเชื่อมั่นว่าไม่มีใครที่ไหนเขาลงทุนเท่ากับที่รังสิตแน่นอนเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าเราเป็นระบบการเรียนเหมาจ่ายนะคะเพราะนั้นน้องจ่ายเข้ามาแล้วก้อนนี้เนี่ยเราให้น้องเต็มที่ในการที่จะเรียนภาษาจีนในการที่จะเรียนควบคู่กันไปคือถ้าหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าหนูจะต้องมาเรียนเพิ่มเยอะแยะขนาดนั้นหนูต้องจ่ายสตุ้งสตางค์อีกต้องเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะอันนี้รังสิตบอกว่าเราเก็บก้อนเดียวแล้วเราก็กลุ่มคุณแบบเต็มที่เลยคือให้จบออกไปแล้วเป็นคนที่มีคุณภาพมีศักยภาพหลักๆแล้วก็คือการขจัดความคิดเรื่องของความกลัวคือคุยกับเจ้าตัวก่อนเจ้าตัวครอบครัวมีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันทางวิทยาลัยนานาชาติจีนเองก็ไม่ได้ละทิ้งก็พยายามที่จะปรับแล้วก็ในการที่ส่งเสริมประคับประคองไปให้ไปถึงฝั่งอาจารย์ครับทีนี้คนที่สนใจยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าอยากจะเรียนแต่พอดูเงินในกระเป๋าไม่มากพออาจารย์ทุนการศึกษาที่นี่เป็นยังไงบ้างเยอะค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุนการศึกษาเราเนี่ยมีความพิเศษนะ คือนอกจากทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ทุนในโครงการพิเศษดีๆที่มีอยู่แล้วนะคะ อย่างทุนดร.อาทิตย์อุไรรัตน์หรือว่าทุนคุณพ่อประสิทธิ์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีทุนของทุนพระราชทานด้วยนะคะมีทุนพระราชทานที่มอบให้กับทางวิทยาลัยด้วยไม่ว่าจะเป็นทุนพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จพระเทพเองนะคะพอมีทุนลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยพาร์ทเนอร์เราที่อยู่เมืองจีนค่ะนิ่งนอนใจไม่ได้ละเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องให้ด้วยคือที่นี่มีทุนทางนู้นก็ไม่ยอมทางนู้นก็ไม่ยอมใช่ทางนู้นก็บอกว่าเอามาให้ด้วยทางนั้นสมมติว่าทางนี้เราให้5ทางนั้นก็ให้5ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กไทยต้องบอกว่าตอนนี้นาทีทองนะคะต้องบอกน้องๆว่าตอนนี้นาทีทองจริงๆในการอาจารย์อยากจะฝากอะไรอยากจะเชิญอะไรเชิญเลยครับต้องบอกว่าน้องๆตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะภาษาจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแข็งแรงมากมายนะคะแต่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเงินในกระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่มากพอนะคะลองมาคุยกับเราก่อนเพราะว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะทำเนี่ยเราต้องการจะผลิตบุคลากรที่จะออกไปบุกเบิกแล้วก็เป็นผู้นำทางสังคมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ด้วยกันนะคะกับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะครับผมนาทีทองในช่วงนี้คนที่สนใจและมีความตั้งใจจริงๆพื้นที่เปิดและโอกาสรออยู่แล้วเดินเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกๆอย่างเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันถูกต้องค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเราคุยกันเกี่ยวกับความน่าสนใจของวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นได้มีการเปิดสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการให้โอกาสกับบุคคลที่สนใจพัฒนานอกจากในเรื่องของทักษะภาษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเกิดประโยชน์จริงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีนของมหาวิทยาลัยรังสิตครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราติดตามกันต่อสำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับถึงในเรื่องของไอ้ความวัตถุนิยมเนาะนะคะประเทศเราเนี่ยไอ้คำวัตถุนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นเข้าไปในทุกวิชาชีพนะคะในทุกสาขาวิชาชีพนะคะนั้นจริงอาจารย์รับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในภารกิจของงานโฆษณานะคะก็เป็นอนุกรรมการอยู่ทั้งฝั่งของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นคณะทำงานให้กับสำนักคุ้มครองผู้บริโภคของกสทช.นะคะเราก็เฝ้าจับตามองระบบทุนนิยมนะคะผู้ประกอบการที่เราเรียกกันว่าคุณเริ่มใช้การตลาดนะคะเข้าไปนะคะในรูปแบบของการทำงานของสื่อมวลชนแทบจะทุกแขนงนะคะเบื้องต้นที่เราเห็นเลยค่ะรายงานข่าวเช้านะคะเช้าสายบ่ายค่ำก็ตามเนี่ยนะคะเราก็มองนะว่าเราจะจำเป็นจะต้องทานกาแฟหรือต้องตั้งกาแฟตั้งแก้วกาแฟนะคะหรือโน้ตบุ๊กที่ไม่เคยได้ใช้เลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ question นะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งประเด็นของเนื้อหาของข่าวนะคะที่จะมาเล่าหรือไม่เล่าให้ประชาชนฟังก็ตามนะคะมันมีแฝงธุรกิจหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ระบบทุนนิยมเนี่ยนะคะเริ่มเข้าไปนะคะในสายวิชาชีพนะคะซึ่งสายวิชาชีพหลายสายวิชาชีพเนี่ยนะคะต้องคำนึงถึงในการรายงานข่าวนะคะบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ได้เจอในเรื่องของทุนนิยมนะคะข่าวคือข่าวนะคะโฆษณาคือโฆษณาละครคือละครนะคะนะคะส่วนในพื้นที่ของการโฆษณาเนี่ยนะคะระบบทุนนิยมก็เข้าไปก้ำกายในเรื่องของการจัดสรรผังรายการนะคะของช่องแต่ละช่องนะคะจริงๆเราก็มีการควบคุมนะคะว่า1ชั่วโมงเนี่ยกฎหมายกำหนดให้โฆษณาได้เพียงแค่5นาทีนะคะแต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทุกช่องโดยเฉพาะช่องกระแสหลักนะคะไม่มีช่องไหนหรอกค่ะ1ชั่วโมง5นาทีนะคะเอาเฉพาะโฆษณา30วิเนี่ยสปอต30วิเนี่ยนะคะทุกช่องเกินหมดละค่ะนะคะตอนนี้คณะทำงานกสทช.เองก็กำลังเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะคะควบคุมกำกับนะคะให้ทำตามพรบ.ทำตามกฎหมายนะคะนอกจากนั้นนะคะ5นาทีผ่านไปแล้วนะโฆษณาแฝงอีกล่ะนะคะที่เกิดขึ้นใน product placement นะคะหรือละครนะคะอันนี้ก็เข้ามาในสายวิชาชีพนะคะวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะคะเราก็รู้สึกบางละครบางฉากเนี่ยนะคะดาราไม่จำเป็นต้องสระผมไม่ต้องทาครีมหรอกนะคะแต่ในบทละครเนี่ยก็เขียนเอื้อให้ดาราเหล่านั้นนะคะจำเป็นต้องใช้ครีมจำเป็นต้องสระผมจำเป็นต้องทาน้ำดื่มยี่ห้อนั้นแล้วก็ซูมอินนะคะโคลสอัพให้เห็นภาพสินค้าถามว่าเป็นการรบกวนผู้บริโภคหรือไม่เป็นการรบกวนประชาชนใช่ไหมนะคะคุณมีพื้นที่โฆษณาแล้วแต่ปัจจุบันคุณไม่พอนะ5นาทีคุณก็เกินแล้วคุณยังใช้พื้นที่แฝงในรายการในละครนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุณละเมิดสิทธินะคะแล้วก็บอกตรงๆว่าคือขาดความรับผิดชอบแล้วค่ะนะคะอันนี้เราคงต้องมากำกับดูแลกันค่ะก็ในเรื่องของประเด็นนะคะเอาในฝั่งของโฆษณาก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะปี2522เนี่ยสังเกตนะอาจารย์พูดคำว่า2522ซึ่งมันนานมาแล้วนะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะกฎหมายหลักเนี่ย5ข้อข้อ1ก็คือการโฆษณาที่เป็นการใช้ข้อความที่เป็นเท็จเกินจริงข้อที่2การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าและบริการนะคะ3การโฆษณาที่นะคะไม่นำไปสู่ในเรื่องของเสื่อมเสียวัฒนธรรมอันดีของชาติ
ที่4ในเรื่องของความแตกแยกสามัคคี5กฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยก็เขียนเอาไว้สำหรับเอื้อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะปัจจุบันที่เรามีกฎกระทรวงใช้ก็มีในเรื่องของการกฎหมายที่นะคะเราไม่ไปละเมิดนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมนะคะ3คือในเรื่องของบ้านจัดสรรนะคะอาคารที่ดินซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากๆในประเทศไทยเรานะคะคุณโฆษณาโดยที่คุณไม่ได้แจ้งผู้บริโภคเลยนะคะว่าบ้านอาคารที่ดินนะคะอาคารจัดสรรของคุณเนี่ยมีการจดทะเบียนแล้วหรือยังนะคะหรือยังไม่มีการจดทะเบียนอันนี้กฎหมายกำกับให้คุณแจ้งนะคะเพราะว่าอะไรคุณจะเห็นได้ว่าบ้านเรานะคะโฆษณาขายบ้านมีทุกที่นะคะแล้วอาจจะพูดได้เลยนะคะร้อยละ 100% ค่ะผิดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูผู้ประกอบการป้ายค่ะว่าคุณมีความรู้เรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นะคะนี่สิ่งที่เราปัจจุบันที่เราดูก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หมายรวมในเรื่องของเครื่องสำอางด้วยนะคะอันนี้ก็คือฝั่งของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทีนี้ในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกค่ะระบบจากอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายก็คือระบบทุนนิยมเข้ามานะคะโอเคมีการจดทะเบียนขอนะคะว่าเป็นช่องที่เป็นช่องขายตรงนะคะเพราะนั้นตลอดระยะเวลา24ชั่วโมง168ชั่วโมงของคุณเนี่ยต่อ1อาทิตย์คุณก็ขายของอย่างเดียวแต่ของที่ขายเนี่ยราคาคุณก็ต้องกลับไปย้อนมองดูอะค่ะว่าของที่คุณขายเนี่ยไอ้ข้อความที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นเท็จหรือเกินจริงหรือไม่นะคะอย่างที่บอกค่ะผู้บริโภคเขาเชื่อนะคะว่ารายการที่ออกทีวีแล้วเนี่ยมันมีการกลั่นกรองเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นทำได้จริงนะคะอันนี้ข้อที่1เลยเป็นเท็จเกินจริงนะคือคุณบอกว่าใช้แล้วผอมแล้วประเทศนี้ก็จะสร้างเจตคติให้คนต้องผอมต้องขาวถึงจะเป็นผู้หญิงสวยทั้งที่ประเทศเราเนี่ยนะคะเราอยู่ในโซนเอเชียเราอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยภูมิอากาศเหมือนกันเราไม่ขาวหรอกค่ะนะคะแต่เราต้องสร้างให้ผู้หญิงประเทศนี้ขาวนะคะอาหารที่เรากินเนี่ยเรามีคาร์โบไฮเดรตเรามีแป้งนะคะเราทานข้าวเราไม่ผอมหรอกค่ะนะคะแต่เราต้องผอมถึงจะสวยนะคะนี่คือสิ่งที่ทั้งละครทั้งรายการโฆษณาพยายามสร้างให้ประชาชนในประเทศนี้เชื่อและที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนในประเทศนี้เชื่อด้วยฉันต้องขาวฉันถึงจะเป็นผู้หญิงสวยแล้วถ้าขาวแล้วไม่มีความคิดไม่เป็นคนดีเรายังเป็นผู้หญิงที่น่าต้องการไหมนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะของการสร้างเจตคติแบบนี้ต้องช่วยกันนะคะนะอาจารย์ก็ยังดีใจว่าก็รายการโฆษณาที่ผ่านมานะคะข่าวฉันก็ชนะแล้วเราก็ถูกโซเชียลเซนชั่นนะคะต่อต้านนะคะโฆษณาสั่งแบบนี้ค่ะสินค้าแบบนี้มันก็จะถูกสังคมเนี่ยค่ะเข้าไปเฝ้าระวังนะคะก็ช่วยในเรื่องของการทำให้การสร้างทัศนคติที่ผิดเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ทำให้มีการเรียนรู้นะคะว่าแบบไหนควรและแบบไหนไม่ควรนะคะอย่างที่แจมบอกว่ามันต้องมีเรื่องของดูแอนดอนน่ะคุณต้องรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำนะคะสร้างจิตคติที่ผิดหรือเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันทำไม่ได้นะคะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระนะคะเรารู้อยู่แล้วสิ่งนี้ทำไม่ได้แต่ฉันก็จะพยายามเลี่ยงที่จะบอกสวยใน7วันขาวใน7วัน7วันเนี่ยมันคือการันตีเลยนะ7วันทำได้หรือเปล่านะคะเลี่ยงคุณเลี่ยงที่จะบอกว่าทำได้ทันทีนะคะหรือการไปโอเวอร์เคมเหนือกับสินค้าที่เป็นคู่แข่งนะคะการทับถมนะคะลักษณะประเภทนี้บ้านเราก็ยังทำกันอยู่เนืองๆนะคะต้องถามว่าในเรื่องของความชอบธรรมโอเคเสรีทางการค้ามีการแข่งขันนะคะแต่ถามว่าแข่งขันแล้วเนี่ยคุณเอาข้อมูลเทสไปบอกผู้บริโภคเนี่ยแข่งขันแล้วมันชอบธรรมหรือไม่นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของที่บ้านเรานี่ก็ละเอียดละอ่อนมากคือเรื่องของวัฒนธรรมจริงๆบ้านเราวัฒนธรรมดีมากนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดจากระบบจากผู้ใหญ่สู่เด็กเรื่องของการไหว้นะคะเรื่องของการแต่งกายเรื่องของอาหารนะคะแต่การถ่ายทอดในรายการโฆษณาหรือรายการละครนะคะวัฒนธรรมที่ดีของเราทำไมหายไปนะคะระบบสังคมที่เรานับถือผู้ใหญ่ทำไมหายไปนะคะสิ่งดีๆแบบนี้ค่ะคือสิ่งที่อาเชียนเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะเรามีการไหว้เรามีการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นะคะเราเป็นคนเป็นประเทศที่เป็นสยามเมืองยิ้มนะคะแต่กลายเป็นว่าละครตัวนี้เป็นยังไงคะละครตบตี180%ของละครผู้หญิงจะต้องแย่งผู้ชายอันนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะคะนะเหล่านี้คือการกำลังที่เราหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดขึ้นนะคะลงไปดูในคลิปก็ได้ค่ะเยาวชนเขาก็ตบตีกันแย่ง
ผู้ชายนะมันมาจากใครล่ะคะมันก็มาจากละครที่สะท้อนสังคมนะคะอันนี้ก็ประเด็นนี้ก็ต้องระมัดระวังกันค่ะอันดับแรกเลยก็คือต้องใช้ในเรื่องของการปฏิรูปล่ะค่ะนะคะการเรื่องของการร่างกฎหมายนะคะหรือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะนี่จะเป็นกลไกหลักเลยที่ทำให้เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยนะคะองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะคะต้องใช้นักวิชาชีพนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสื่อเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการนะคะอย่างแท้จริงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะองค์กรของสภาวิชาชีพนะคะอันนี้ที่จะบอกค่ะมันก็ต้องมีในเรื่องของการให้ดาบเขาด้วยนะคะก็ต้องมีกฎหมายในเรื่องของสภาวิชาชีพนะคะ องค์กรของคุ้มครองผู้บริโภคนะคะจริงๆหลายๆองค์กรในประเทศเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปอยู่ภายใต้รัฐบาลนะคะไปอยู่สำนักนายกนะคะเพราะนั้นเราก็เดาใจได้ว่าในเมื่อข้าราชการก็ต้องอยู่ทำงานภายใต้สำนักนายกนะคะก็ต้องทำงานตามรัฐมนตรีนะคะนั่นแปลว่าอะไรอำนาจของคุ้มครองผู้บริโภคก็อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลนั่นเองนะคะเพราะนั้นองค์กรลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะเป็นองค์กรอิสระนะคะที่อยู่ในฝั่งของประชาชนมากกว่านะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของสถาบันการศึกษาก็ต้องพยายามผลักดันความรู้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะให้กับบัณฑิตในมหาวิทยาลัยและก็ต้องเอาความรู้เนี่ยคืนสู่กับประชาชนนะคะในเขตแล้วก็พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นสังกัดอยู่ด้วยเราผลักดันนิสิตเรานะคะให้เป็นนิเทศศาสตร์ที่มีธรรมาธิปไตยนะคะคำนี้แปลว่าอะไรนะคะนะคะการที่เราปฏิรูปสื่ออยู่นี้ล่ะค่ะนะคะเรากำลังสร้างเด็กของเรานะคะให้มีความรับผิดชอบนะคะและมีจริยธรรมนะคะและให้เข้าใจได้ว่าค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งพูดกันค่ะว่าอะไรนะที่สื่ออย่างเช่นการไปละเมิดสิทธิของแหล่งข่าวนะคะการเข้าไปในเคหสถานของแหล่งข่าวนะคะสื่อควรรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรกระทำไม่ควรให้เกิดขึ้นนะคะหรือสื่อนะคะไปละเมิดนะคะบุคคลนะคะที่เป็นแหล่งข่าวนะคะนอกจากละเมิดบุคคลที่เป็นแหล่งข่าวยังเป็นละเมิดครอบครัวเขาอีกนะคะอันนี้สื่อควรจะคิดได้แล้วค่ะว่าควรจะทำหรือไม่นะคะนอกจากนั้นก็คือการเราพูดในเรื่องของประเด็นการโฆษณานะคะประเด็นการโฆษณาเนี่ยต้องติงในเรื่องของการโฆษณาที่พูดเป็นเท็จเป็นจริงนะคะสินค้าคุณทำไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แล้วนะคะเราก็ยังจะทำโฆษณานะคะโดยนักโฆษณาหรือครีเอทีฟก็มองว่าเราจะต้องทำอย่างไรทำงานโฆษณาที่ให้เห็นจุดเด่นนะคะไอ้คำว่า unique selling point เนี่ยสร้างจุดเด่นของสินค้าเพื่อสร้างการขายและให้ผลกำไรสูงสุดกับสินค้าวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์นะคะโดยไม่มีวิธีไม่ใช่วิธีคิดของนักนิเทศศาสตร์นะคะเราต้องร้อยในเรื่องของจริยธรรมว่าเราพูดแบบไหนและควรจะพูดอย่างไรนะคะนะอันนี้ก็คือในฝั่งของนักโฆษณานะคะส่วนในฝั่งของละครทีวีนะคะคงต้องกลับไปสูตรเดิมค่ะว่าควรไหมที่จะให้สินค้าเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของละครนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งทบทวนว่านะคะระบบทุนนิยมเข้าไปมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของวารสารศาสตร์นะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังดีใจที่เรื่องของเซนชั่นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องมานั่งทบทวนว่าสื่อที่วารสารศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝั่งที่ไปสนับสนุนการเมืองและหรือสนับสนุนทุนนิยมมากเกินไปหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของ Wisdom Talk ในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราคุยกันเรื่องของจีนดังนั้นลาไปด้วยภาษาจีนนะครับเชียร์ครับสวัสดีครับ